ับเหมือนกันเหมือนกันมากใช่ค่ะยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะ26แล้วผ่าน25แล้วคือแบบแอบเรียกกลายประเภทมาเอาจริงๆตอนแรกหนูไม่ได้เชื่อขนาดนั้นค่ะแค่รู้สึกว่ามันก็คือแบบร่างกายเราก็ถึงอายุหนึ่งที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นก็แค่รู้สึกดีค่ะที่มันผ่าน25ไปอย่างปีที่แล้วมันมีอะไรไหมเป็นประเภทของเราดีหมดเลยทุกอย่างดีหมดเลยมีสุขภาพเล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างดีหมดเลยค่ะผ่านมีได้เด็ดเวอร์ฟองคนสาวมันข้างเยอะเรื่องคลองใจอะไรก็ปกตินะคะเหมือนแบบไม่ได้รู้สึกว่าเป็นวันที่แบบว่าโอ้ยต้องแบบยิ่งใหญ่อะไรอย่างงี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ปกติแต่ก็มีนัดไปทานข้าวกับครอบครัวใช่ค่ะก็อยากกินข้าวกับแม่พี่ณเดชน์แบบเอาง่ายๆกินแบบว่าอาหารไทยอร่อยๆอ่ะอันนี้คือล็อกคิวไว้ล่วงหน้าเลยมั้ยคะล่วงหน้าค่ะกลัวแบบจะมือเลยใช่มั้ยคะเป็นจะมือ yesถ้าปีนี้แบบเลือกกันแบบว่าเลือกง่ายทานอะไรง่ายอ่ะก็อยากอร่อยอะค่ะใช่ปกติเราเลือกอะไรที่มันหรูเกินไปแล้วบางทีมันไม่อร่อยเท่ากับกินแบบง่ายๆแล้วก็ช็อตเห็นแม่เด็กมาสุดท้ายก็คือถือเค้กมาใช่ค่ะถือเค้กค่ะหลายชิ้นช็อตของเซอร์ไพรส์ไหมคะไม่ต้องมีค่ะรู้อยู่แล้วว่าต้องมีใช่รู้อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีเขามีแอบไม่แล้วเขาบอกด้วยว่าเนี่ยซื้อเค้กจากร้านนี้มาให้เขาจะยกอะไรยังไงเขาพิเศษไหมหรือไม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเค้กมาแล้วนะแล้วก็เซอร์ไพรส์ของขวัญมีของขวัญใช่อันนี้เป็นอะไรใหญ่กว่าคนทานนะอุ้ยไม่อันนั้นใหญ่กว่าลำตัวหนูอีกค่ะเป็นเสื้อค่ะแต่ว่าเขาทำเองปีนี้มาแบบแฮนด์เมดน่ารักหนูชอบของแฮนด์เมดปกติเราทำให้เขาว่าปีนี้เราทำใช่เขาทำให้ก็น่ารักดีมีอะไรข้อความไหนเป็นพิเศษไหมคะอะไรนะคะข้อความไหนฝากคุณเสื้อเป็นพิเศษไม่ค่ะไม่มีค่ะแต่ว่าแค่เหมือนแบบเขาทำเองปริ้นลายเองนู่นนี่นั่นเองเป็นลายอะไรอย่างเงี้ยหรือข้อความเป็นบอกดีไหมเนอะไม่ค่ะเป็นรูปหนูที่เขาเคยถ่ายแล้วเขาแบบทำลายปริ้นเองทำปริ้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเสื้อเองเห็นแล้วเป็นไงคะชื่นใจหรือชื่นใจค่ะจะมีโอกาสได้ถ่ายฮะจะมีโอกาสได้เข้าไปใส่แบบออกงานหรือว่าไปอุ้ยไม่ถึงออกงานไม่รู้ค่ะเดี๋ยวหาโอกาสใส่ค่ะเรียกว่าเป็นอีกปีเริ่มต้นมันเกิด26ที่ดีเลยเนาะดีค่ะดีค่ะแฮปปี้หลังจากกินข้าวกันแล้วตอนกลางคืนมีแบบมีไปดินเนอร์หรือมีอะไรต่อไหมไม่มีค่ะเหนื่อยแต่ถึงแม้ไอจีสตอรี่ที่เราแบบมีเต้นมีใส่สายสะพายอันนั้นคือเป็นอันนั้นตั้งแต่ตอนที่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านค่ะใช่ค่ะกับอีกอันนึงที่คนสงสัยที่พี่เด็ดไปคอมเมนต์ถามไงคือใครต้นเหตุอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากรู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงไม่มีการคุยกันนอกรอบไม่ค่ะเขาก็บอกว่านี่เขาเข้าไปแซวเห็นหรือยังแค่นั้นค่ะไม่ค่อยแอคทีฟบนโซเชียลมีเดียด้วยค่ะแต่เขาไม่ได้ป้อนเค้กใช่ไหมคะวันนั้นไม่หนูกินเองมีอะไรให้ตัวเองไหมคะของขวัญปีนี้ไม่มีค่ะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวค่ะอยู่ดีๆก็วันเกิดเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะปีนี้ตั้งใจอะไรจะทำให้ตัวเองบ้างไหมคะแบบทำให้สำเร็จอะไรเงี้ยไม่ค่ะแค่ปีแฮปปี้แค่นั้นค่ะเห็นทำบุญก็ยอดพุ่งเลยใช่ไหมคะที่ข้าวห้องน้ำใช่ค่ะก็ทุกคนก็ตกใจค่ะหนูถ่ายละครต่างจังหวัดแล้วแม่แก้วก็โทรมาบอกว่าหนูเมื่อไรจะกลับมาต้องรีบปิดบัญชีเพราะว่าเกินงบที่วัดต้องการแล้วอะไรเงี้ยก็ใช่ค่ะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมบุญค่ะอันนี้คุยกับณเดชหรือยังคะว่าแบบจะมีคิวไปตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะค่ะแต่หนูยังไม่รู้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะฮะใครอยากได้ดื่มด้วยครับก็ปกติครับว่างตรงกันพอดีอะไรเงี้ยก็เลยพากันไปเลี้ยงข้าวน้องเลี้ยงเรียบง่ายใช่ครับใช่เขาไปสัมภาษณ์เขามาแล้วนี่ใช่ใช่ผมไม่สนใจได้แบบยกคลิปมาก็บอกรู้อยู่แล้วไฟก็ปิดไม่ได้ร้านอะไรเงี้ยร้านนี้ไงแต่ก็ดีครับสนุกดีครับเค้กก็อร่อยปีนี้ไม่อยากเซอร์ไพรส์นะคะหรือไง
ยครับก็เหมือนกับกินข้าวปกติคือเขาแบบอยากแบบง่ายๆอะไรเงี้ยอยากไปกินข้าวแบบอาหารไทยอร่อยๆอะไรเงี้ยวันจันทร์ร้านก็ปิดเยอะนะครับก็โชคดีก็ได้ไปที่ร้านตรงวังเขาบอกชื่นใจของร้านครับชื่นใจอ๋อครับผมก็ตั้งใจทำให้ไม่ใช่ตั้งเป็นอันนี้ทำยังไง DIY ก็ของหลายอย่างสวยๆงามมันก็เขาก็มีหรือว่าเขาก็หาเองได้เราก็เลยอยากทำอะไรที่มันแบบอาจจะไม่ใช่แบบอะไรที่มีมูลค่ามากแต่ว่าเราก็ตั้งใจทำให้อะไรเงี้ยครับเป็นรูปที่เราถ่ายให้เขาด้วยใช่ครับใช่เรื่องเป็นไงคะเอ้าก็ถามคนน้องเขาไม่รู้เสียเรื่องคนขับไงฮะระยะเหินอ๋อโอเคก็ถ่ายเองนะครับถ่ายตั้งแต่เกมไลฟ์เกมรักแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะให้อะไรดีก็เลยเราทำเสื้อดีกว่าแต่ว่าทำยังไงที่จะไม่ให้แบบเสื้อคือเสื้อปกติทั่วไปก็ไปสั่งบล็อกมาเองสกรีนเองครับทำเองทุกอย่างเลยยากไหมคะไม่ยากครับผมไม่ยากทำไม่ยากแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มทุนคือปกติการทำบล็อกเนี่ยมันก็ราคาตกประมาณก็หมื่นกว่าบาทใช่ไหมแล้วว่าเราทำแค่ตัวเดียวจริงแต่ว่าเราก็เก็บบล็อกไว้เผื่ออนาคตเราได้ใช้ประโยชน์ตัวเดียวในโลกครับอันนี้คือทำด้วยใจเลยก็ทำด้วยใจครับผมตั้งใจอยากให้น้องใส่ไหมคะอันนี้ก็เขาคงใส่ให้อยู่แล้วแหละครับผมจะกินเพิ่มไหมคะว่าให้เราใส่ด้วยบ้าไม่ครับไม่อันนั้นเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดครับมีความอวยพรอะไรไหมก็ปกติครับมีก็ให้เขาร่างกายแข็งแรงอย่างที่ทุกคนทราบอะไรเงี้ยน้องก็อาจจะเหนื่อยด้วยทำงานด้วยอะไรหลายอย่างก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วน้องว่ายังไงบ้างคะก็ต้องดีใจใช่ไหมก็คงดีใจครับผมก็คงมีความสุขอะไรเงี้ยของขวัญก็คงจะชอบครับผมจริงๆยากไหมนะเด็กกว่าจะเลือกของขวัญได้แต่ละอย่างเนี่ยไม่เลยพี่เราต้องแบบอย่าคิดเยอะถ้าคิดเยอะก็จะแบบโอ้โหจะสรรหาอะไรมาให้ดีนะอะไรเงี้ยแต่แบบคิดอะไรง่ายๆแต่ว่าเราทำแบบอะไรที่มันแบบพิเศษในเนื่องในโอกาสพิเศษไม่ว่าจะเป็นแบบของซื้ออยู่ตลาดของอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ในโอกาสพิเศษมีความหมายที่ดีผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าได้เหมือนกันนะแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องไปแบบโอ้โหงมเข็มในมหาสมุทรเพื่อแบบเอาของที่มันหาไม่ได้เลยของที่มีค่าจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นมันเป็นสิ่งที่แบบอาจจะไม่จำเป็นจริงๆว่าสิ่งที่แบบเราตั้งใจจะให้เขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเด็กๆสมัยนี้เหมือนกันอย่าไปแบบลงทุนซื้ออะไรให้แบบเรียกว่าอย่าไปแบบซื้ออะไรแบบเกินตัวเกินกำลังเกินรายได้เกินกำลังทรัพย์ที่เรามีเอาง่ายๆดีกว่าอะไรเงี้ยสบายกว่าอย่างเราก็ถ่ายรูปน้องเยอะทำไมถึงเลือกอาจจะเป็นเพราะว่าโทนสีด้วยอะไรด้วยเราก็เลยตั้งใจให้รูปนั้นดีกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ